มองหน้าผมกันทำไมครับผมไม่ใช่โคนันผมไม่ใช่คนนั้นซะหน่อยแหมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วครับผมอยู่กับผมนายชิเอกะรุนะครับวันนี้ก็จะมาไขปริศนาของฟันแอนเฟดดี้ภาค4แล้วก็ไขปริศนาข้อคิดของหลายคนต่างๆนานาที่ยังเข้าใจผิดอยู่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็บทสรุปนิดๆแล้วกันนะครับผมเปิดไมค์หรือยังวะในโปรแกรมผมน่าจะเปิดแล้วนะผมว่าน่าจะเปิดแล้วแหละไม่รู้อัปเดตอะไรวะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่ในคลิปปริศนาแก้ไขปริศนาของฟันแอนเฟดดี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้ทำมานานนะเนื่องจากว่าปริศนาค่อนข้างที่จะหายากพอในระดับนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะผมว่าผมขอใส่แว่นดีกว่าครับผมนะใส่แว่นครับผมนะไม่ใช่อะไรครับสายตาสั้นนะครับผมนะสวัสดีผมคุโดชิจิอีใหญ่แล้วโอเคผมนักสืบไม่ใช่นักสืบคนนั้นผมนักสืบจอมโจรแมวนะฮะก็จะมาไขปริศนาที่หลายคนยังมึนๆอยู่ครับนะโอเคเรามาเริ่มที่คำถามแรกไอเซนผมจะเข้าตุ๊กตาคุยนะออกมาเถอะบังตุ๊กตาคุยที่มีกำลังใจโอเคเริ่มที่ปริศนาแรกกันดีกว่าครับผมนะฮะปริศนาตรงที่หลายคนคิดว่าภาค4นี่นะครับนะภาค4อยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าเรามาคิดตามผมเลยดีกว่าครับผมนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับผมคือคนหนึ่งที่เล่นเกมฟันแอนด์ฟิตจบภายในแค่24นาทีซึ่งจบทั้ง4ดาวน้องกิฟส่งเกมมาให้ผมเล่นจบในวันนั้นเลยอะ ผมเล่นจบในวันนั้นเลยอะโอเควันนี้ไม่ใช่กิฟปุรีนะคนละคนนะไอ้นั่นแม่กิฟนะแม่กิฟปุรีนะโอเคเรามาเริ่มตรงไขปริศนาข้อแรกตรงที่ว่าเราในตัวเกมเนี่ยตัวเอกเราเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่ามีอีสเตอร์เอ็กใส่น้ำเกลือขวดกระถางไม้ไม่ใช่ขวดไอ้ขวดยากระถางไม้อีกอ่ะเรามาจับผิดกันดีกว่าครับผมนะสิ่งแรกที่โรงพยาบาลจะไม่ให้มีก็คือว่าจะไม่ให้มีของเล่นวางบนพื้นครับผมนะแต่กลับว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีของเล่นวางไว้เต็มเบอร์นะครับผมผมลืมปรับเอาคุณสีบนหลังออกนะขออภัยอ่ะซึ่งคุณจะเห็นไหมว่าตามหลักการจริงๆเนี่ยนะตามหลักการจริงๆนะครับนะครับโรงพยาบาลเนี่ยครับนะฮะพื้นทีมของเขาเนี่ยหรือทีมของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะบางแห่งหรือบางแห่งก็เป็นสีชมพูบางแห่งก็เป็นสีเขียวอ่อนอะไรงี้นะครับผมเนี่ยซึ่งเราจะเห็นได้ตามทีมทั่วไปหลักตามโรงพยาบาลนะครับผมนะแต่แน่นอนครับผมว่าหลักการเดียวกันของโรงพยาบาลก็คือว่าห้องคนไข้นั้นจะนอนได้แค่เตียงเดียวที่เดียวเท่านั้นและห้องจะไม่รกนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่ผิดปกติของเกมนี้มากกว่าเรียกว่าโรงพยาบาลซะอีกนะครับผมนะซึ่งแน่นอนครับเห็นไหมครับมีของเล่นวางบนพื้นและดูได้เลยก็ไม่ใช่อย่างที่สองครับผมนะมีตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวเอาซะเลยครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าดูก็รู้แล้วครับว่ายังไงก็ไม่ใช่โรงพยาบาลครับผมนะแต่มีหลายคนชอบคิดว่าเอ้ยมันยังไงมันก็ใช่อยู่ดีอะพี่นะผมคุณลองคิดดูครับผมนะเกมทุกเกมนะถึงแม้จะสร้างมาให้เราเล่นก็ตามทีแต่ว่าทุกเกมที่มีการใส่รายละเอียดลงไปในเกมเนี่ยบางอันมีความเป็นจริงในชีวิตจริงอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งหมายความว่าเกมมีความจริงผสมอยู่นั่นเองครับผมซึ่งไม่ได้สร้างแบบมั่วๆซั่วๆนะไม่ได้ใช่อย่างนั้นเลยนะครับนะและแน่นอนครับว่าดูก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลแน่นอนครับผมนะเรามาจับจุดผิดอันอีกอย่างนึงดีกว่าครับผมนะเตียงนอนทำไมเตียงนอนมันแปลกๆหลายคนบอกว่ามันคือเตียงนอนของโรงพยาบาลแน่ๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับคุณลองสังเกตดูครับว่าเตียงนอนเนี่ยแทนที่จะนอนที่เดียวแต่กลับนอนได้2ที่ซึ่งตามหลักการลงของคนป่วยแล้วเนี่ยคนป่วยจะนอนได้แค่เตียงเดียวและที่เดียวเท่านั้นครับผมนะแต่ไอ้นี่ครับเตียงเดียวนอนได้2ที่ก็หมายความว่าคือก็สามารถนอนได้2คนและถ้ามันนอนทับสายเกลือและตายห่างกันก็คงแบบว่าโอ้ไอไม่รู้เรื่องหน้าเรื่องนี้ซึ่งก็ดูก็รู้แล้วว่ามันมากกว่าโรงพยาบาลซะอีกครับนอกจากว่าต้องเป็นคำว่าบ้านแล้วครับเนี่ยและอีกอย่างนึงครับสีของปูที่นอนหมอนต่างๆนานาเนี่ยดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่โรงพยาบาลแน่นอนครับเพราะว่าตามจริงอะโรงพยาบาลเขาจะมีผ้าปูที่นอนของเขามาให้ไม่ว่ายังไงก็ตามอะครับนะเพื่อเป็นการอนามัยนะผมนะเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือการเชื้อแบคทีเรียไปแพร่สู่ห้องข้างๆหรืออะไรต่างๆนานานั่นเองซึ่งโรงพยาบาลเขาก็มีห้องรวมหมดเลยครับนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะโรงพยาบาลไม่ได้มีแค่ห้องส่วนตัวนะมีห้องรวมเหมือนกันแต่ว่าไอห้องรวมนั้นนะเขาจะแบ่งเอาผ้าม่านแบ่งเป็นเขตเอาไว้ถ้าใครไปเยี่ยม
ใครที่มีพ่อแม่ป่วยหรืออะไรก็ตามหรือที่นอนอยู่ห้องรวมพ่อแม่พี่น้องญาติหาอะไรก็ได้ครับนะแล้วนอนอยู่ห้องรวมคุณจะเห็นไหมว่าเขาจะมีผ้าม่านแบ่งกันเอาไว้นะเพื่อเป็นการบอกว่านี่ของคนนี้นะเหมือนที่จอดรถอ่ะที่เขาทำสีกั้นหรือปูหินให้มันกั้นเอาไว้นั่นแหละครับนะมันคือกันนั่นเองนะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าจบคำถามที่หลายคนยังเข้าใจผิดตรงที่ว่าภาค4อยู่โรงพยาบาลไหมคำตอบคือไม่ครับผมเนี่ยแต่ว่าฉากจบในคืน6เนี่ยมีโอกาสที่เราจะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนะเพราะว่าอาการเรากำเริบนั่นเองนะครับผมนะโอเคถือว่าสมภาพนี้เป็นอันจบไปครับผมนะโอเคถือว่าจบไปแต่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้วะเนี่ยมันเยอะซะเหลือเกินแม่โอเคก็เป็นอันว่าจบไปครับปุ่มดีลีทอยู่นะโอเคปุ่มดีลีทลบไปนะครับนะซึ่งไม่ได้ทำคลิปปริศนานานทำไมมันเป็นอย่างนี้วะโอเคนะโอเคเรามาเริ่มสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับผมนะเนื้อเรื่องเนี่ยครับนะในตัวเกมเนี่ยจะเล่าถึงเด็กคนหนึ่งครับผมนะที่ต้องอยู่ในบ้านครับผมนะและทีนี้ต้องมาเผชิญกับเจอสิ่งที่ต้องเรียกว่าฝันร้ายซะมากกว่าครับผมนะเพราะว่าเด็กกลัวพูดผีปีศาจเป็นเรื่องของเน็กIndonesia Internee Infinity and USA FBI US Telenian แล้วแต่เข้าครับผมนะซึ่งมันเป็นศาสตร์ทั่วไปเหมือนบ้านเราก็เหมือนบ้านเราครับนะปลูกฝังด้วยความกลัวเรื่องผีๆบ้านๆนั่นแหละครับนะแต่ว่าในตัวเกม Final Fantasy นะครับนะเขาไม่ได้ปลูกฝังตัวเกมไว้กับเรื่องผีๆเท่านั้นนะครับแต่ปลูกฝังเรื่องการเกี่ยวกับหุ่นอลาเมทรอนิกด้วยนั่นเองครับผมนะซึ่งถ้าใครเล่นมินิเกมของภาค4เนี่ยคุณจะรู้ครับว่าคุณจะเห็นว่าตัวละครในมินิเกมเนี่ยฮะจะที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอกเราเนี่ยพยายามจะบอกสื่อกับว่าเฮ้ยค่ำคืนนี้เนี่ยเหมือนไม่ก็แบบว่าเฮ้ยบางคืนนะหุ่นพวกนี้ขยับเองได้ด้วยนะหรือบางมินิเกมก็มีคนบอกว่าอย่าเข้าใกล้หุ่นสปริงแห่งนะมันอันตรายเลยมันนี่ซึ่งมันเหมือนเป็นการปลุกฝังเด็กว่าเฮ้ยมันอันตรายอย่าเข้าใกล้เด็กก็เลยเริ่มกลัวเฮ้ยครอบครัวเราเตือนแบบนี้อะไรแบบนี้คนรอบข้างตัวแบบนี้เรารู้สึกว่าต้องอยู่ห่างแล้วมานี่เราไม่ควรที่อยู่ใกล้ก็เหมือนเราเวลาเด็กเล่นซ่อนแอบอะครับนะที่พ่อแม่บอกว่าอย่าเล่นตอนดึกๆนั่นเดี๋ยวโดนผีลับพาตัวไปนั่นแหละครับนะก็เป็นความหมายอ้อมๆก็คือว่าเดี๋ยวมีโจรลับพาตัวไปนั่นแหละครับนะก็ตามนั้นนะครับนะพ่อแม่เราชอบมีอะไรที่เป็นผีๆมาอ้างนะฮะโอเคนะผมนะซึ่งสิ่งที่เราจะเจอก็คือบันนี่ครับผมนะแล้วก็เฟดแบร์แอนไนท์แมร์นะครับผมนะแล้วก็พันแคปแล้วก็ชิก้านะชิก้าตัวเดิมตั้งแต่ภาค2นะภาค2นั่นแหละครับนะแล้วก็ไอ้นี่ก็พัดแคปอีกแล้วเฟดดี้ครับผมนะแล้วก็ฟ็อกซี่อีกทีนึงซึ่งฟ็อกซี่ผมไม่รู้เก็บภาพไว้ไหนนะครับผมนะก็ซึ่งตามทฤษฎีที่ก่อนที่ตัวเกมจะปล่อยออกมาเนี่ยครับนะคือหลายคนก็คิดไปว่าพวกมันอาจจะเป็นพันธุ์ผสมซึ่งผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดแบบนั้นนะตอนแรกผมคิดว่าพวกมันอาจเป็นตัวของมันนี่แหละครับนะแต่แค่อยู่ในสถานที่หุ่นที่แบบว่าพังอะไรก็ได้แต่เนื่องจากว่าเห็นฝรั่งแม่งใช้ทฤษฎีว่าเฮ้ยอาจจะเป็นหุ่นผสมอาจจะเป็นหุ่นที่เกิดมาจากการล้อมรวมชิดสปริงแท็บสร้างขึ้นมาผมก็เลยคิดตามพวกเขาไงนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่ก็คือตอนแรกผมน่าจะเชื่อตัวเองแต่แรกผมน่าจะถูกกว่านี้อีกนะผมน่าจะเชื่อตัวเองอ่ะไม่น่าเชื่อคนอื่นเลยครับนะคือเข้าใจไหมว่ายิ่งมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่มันคงก็เริ่มกังวลเลยว่าเฮ้ยคนอื่นเขาเชื่อแบบนี้กันหมดเลยแล้วหรือเราคนเดียวที่ไม่เชื่อเฮ้ยเราตามเขาดีกว่าเราไม่ตามตัวเองซึ่งกูน่าจะเชื่อตกไอ้ตามตัวเองนี่แหละครับนะโอเคก็เป็นว่าเอาแล้วไปแล้วกันนะครับผมนะซึ่งก็ดูก็รู้แล้วว่าภาค4เนี่ยไม่มีความเป็นส่วนผสมของคนตัวอื่นแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมนะและก็มาถึงจุดหนึ่งก็คือว่าเราเป็นใครในตัวเอกในภาคนี้ผมรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นเด็กในมินิเกมคนเดียวกันนั่นแหละครับนะแต่แค่เล่าถึงเหตุการณ์ก็คือในมินิเกมเล่าถึงก่อนเหตุการณ์เด็กคนนี้จะป่วยแต่ช่วงเกมเพลย์คือเด็กคนนี้ป่วยแล้วนั่นเองนะครับผมก็คือเพิ่งออกมาจากหมาดนั่นเองซึ่งหมายความว่าเด็กคนนี้เนี่ยหลังจากถูกกัดในเหตุการณ์ Bite of 3เนี่ยซึ่งเป็นงานมันเกิดเราและเราที่ถูกแกล้งโดยเด็กทั้ง4คนเนี่ยครับนะ4คนนะไม่ได้5คนนะ4คนซึ่งหมายความว่าไอ้4คนนี้เนี่ยนะครับนะไม่ได้จงใจที่จะแกล้งเราแบบรุนแรงหรอกครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไองานนั้นเนี่ยมีในเกมเป็นงานมันเกิดเราอยากจะเซอร์ไพรส์แบบว่าเฮ้ยนายกลัวผุนพวกนี้เหรอโอเคเราจะให้นายรวบรวมความกล้าเผชิญกับมันเลยก็ดีกว่าแต่ว่าด้วยตัวเอกเราที่ว่าเป็นเด็กที่ขี้กลัวขี้ระแวงขี้สงสัยไม่ได้ขี้สงสัยแล้วขี้กลัวสุดๆเลยนะครับนะ
ก็เลยไม่อยากจะเข้าใกล้คุณอาร์เมนโทนิกนั่นเองเคยมีอยู่มินิเกมนึงครับผมที่เราต้องหนีคนสวมชุดหุ่นแฟนแบร์ซึ่งหุ่นแฟนแบร์ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวครับเราไม่ทำร้ายอะไรหรอกแต่เด็กคนนี้ก็กลัววิ่ง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 เดินเดินเดินไปร้องไห้ไปก็แอบใต้โต๊ะซึ่งเหมือนมีปมกับหุ่นนะก็มาจากคำเตือนจากเด็กหรือคนรอบข้างหลายๆคนนั่นเองนะฮะส่วนหุ่นอาร์เมนโทนิกภาคนี้เป็นรุ่นอะไรบ้างครับผมนะผมขอเดาแบบแน่นอนครับตามที่ผมเคยเดาไว้พักก่อนๆนะแน่นอนครับว่าเฟดดี้น่าจะเป็นหุ่นรุ่นเดี๋ยวนะผมขอนับตั้งแต่ภาคแต่ละภาคก่อนภาค1เฟดดี้รุ่น3ภาค2เฟดดี้รุ่น1กับ2ภาค3เป็นโกลเด้นเฟดดี้รุ่น2ผมว่าน่าจะเป็นโกลเด้นน่าจะเป็นเฟดดี้รุ่น1รุ่น1ใช่น่าจะเป็นรุ่น1นะฮะที่ปรากฏตัวมาในภาค4น่าจะเป็นรุ่น1รุ่น1หรือรุ่นทอยไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเอาง่ายๆคือว่าภาค4เนี่ยมันถูกสร้างโดยจากความกลัวของเด็กคนนี้โดยตรงซึ่งเราไม่สามารถระบุได้ว่าเอ้ยมันเป็นรุ่นอะไรใช่มั้ยแต่ว่ามีอยู่ตัวเดียวเว้ยที่ระบุรุ่นได้แบบชัดเจนมากอ่ะก็คือชิก้านี่แหละครับนะชิก้าดูก็รู้เป็นรุ่น1ครับผมนะเพราะว่ารุ่น3เพราะว่ารุ่น3เนี่ยปรากฏมาแล้ว2ภาคนะฮะซึ่งถ้ามาปรากฏในภาค4อีกเนี่ยก็แปลว่ามันปรากฏมาแล้ว3ภาคนั่นเองซึ่งหมายความว่าแม่งโกงแล้วไงนะซึ่งภาคไหนนะภาค1เป็นรุ่น3ภาค2เป็นรุ่น2กับ1นะแล้วภาค3ก็เป็นรุ่น2กับ3ที่ปรากฏตัวมารุ่น2คือปรากฏตัวในมินิเกมรุ่น3มาปรากฏตัวในภาพหลอนส่วนภาค4น่าเป็น1แหละเพราะ1ยังไม่เคยปรากฏตัวในภาค3นะน่าจะเป็น1โอเคครับต่อก็คือ1แล้วกันนะครับส่วนบันนี่คือรุ่นอะไรผมขอตอบตรงเลยก็คือ1นั่นแหละครับนะหน้ามาจริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยแหละครับนะที่หน้ามันหายไปผมว่าบันนี่เนี่ยครับตัวที่อยู่ในภาค4คือรุ่น1นี่แหละครับนะไม่ใช่หน้าไหนเลยครับผมนะซึ่งได้เห็นหน้าจริงๆของบันนี่แล้วซึ่งหน้าบันนี่ในภาค4เนี่ยหรือเฟดดี้หรือชิก้าฟ็อกซี่ต่างๆนานาเนี่ยเกิดมาจากความกลัวหรือจิตปมของเด็กคนนี้โดยตรงนะฮะซึ่งในภาค4เนี่ยสิ่งที่เราเจอไม่ใช่วิญญาณผีจากภาคก่อนๆนะเป็นวิญญาณจากตุ๊กตาเลยตรงครับผมนะถามว่ายังไงซึ่งแน่นอนครับเฟดดี้เนี่ยถ้าเฟดดี้รูปภาพเฟดดี้อยู่ไหนเฟดดี้เนี่ยถ้าเฟดดี้เนี่ยครับนะลูกสมุนมันเนี่ย3ตัวกรีดร้องนานจนแบบว่าตัวโตจนแบบว่าเรียกตัวพ่อมันมาได้เนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ภาพไอ้3ตัวนั้นอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนผมก็ใส่ภาพมาซะเยอะเชียวนะฮะนี่ครับอ่ะถ้าไอ้3ตัวนี้ครับนะกรีดร้องไปเรื่อยๆครับผมนะกรีดร้องจนแบบว่าจนสามารถปลุกตัวพ่อตื่นขึ้นมาแล้วมาจัมป์สแกร์จากบนเตียงเราได้เนี่ยก็คือว่าเราจบเลยนะเราต้องขัดขวางไอ้เจ้าตัว3ตัวเปี๊ยกเนี่ยก็คือว่าตัวหลักของมันเนี่ยยังอยู่ในตุ๊กตาแต่ยังไม่ตื่นแค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยซึ่งโอเคเป็นอาวัตตามนั้นนะครับนะส่วนฟ็อกซี่แน่นอนครับเหมือนเฟดดี้เป็นตุ๊กตาเหมือนกันนะครับผมซึ่งจะวิ่งเข้ามาในห้องเรานั่นเองซึ่งเทคนิคการจะจำหุ่นฟ็อกซี่เนี่ยครับนะจะมีอยู่2จังหวะครับผมนะถ้าเป็นคืน1กับคืน3เนี่ยครับนะฟ็อกซี่จะวิ่งไม่ค่อยบ่อยครับผมจะวิ่งวนไปวนมาจะหยุดเป็นบางช่วงเนี่ยแล้วจะหยุดเป็นสัก 2-3 นาทีแล้วก็วิ่งต่ออีกรอบเนี่ยครับนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงเท้าไหนของฟ็อกซี่มันชัดเจนหรือมันดังผิดปกติเนี่ยแสดงว่าฟ็อกซี่เนี่ยพยายามที่จะจ้องมาประตูด้านนั้นนั่นเองซึ่งสมมติว่าฟ็อกซี่วิ่งเล่นอยู่ประตูด้านซ้ายแล้วมาประตูด้านขวาแล้วสปาร์คเนี่ยเสียงตีนมันเนี่ยมันดังชัดเจนกว่าด้านขวาวิ่งไปด้านซ้ายเนี่ยแสดงว่าฟ็อกซี่กำลังวิ่งมากำลังจะจ้องมาทางประตูซ้ายนั่นคือว่าเราต้องไปสกัดฟ็อกซี่ในประตูซ้ายนั่นเองครับผมนะซึ่งคุณจะเปิดไฟหรือจะฟังเสียงลมหายใจก็ได้ครับผมเนี่ยเพราะว่าฟ็อกซี่มาได้แบบไหนก็ได้ครับผมนะมันไม่ได้บลิงค์เหมือนเฟดแบร์นะเฟดแบร์กับไนท์แมร์นี่บลิงค์นะบลิงค์ได้ครับมันวาร์ปได้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งโอเคว่าทักษะหรือการจัดการฟ็อกซี่เนี่ยคือฟังเสียงเท้าดีๆครับถ้าคุณฟังเสียงเท้าสักพักนึงแล้วฟ็อกซี่ไม่วิ่งต่อเนี่ยแสดงว่าฟ็อกซี่พยายามที่จะมาห้องนั้นแน่นอนแล้วเราต้องไปสกัดห้องนั้นมันอีกทีนึงนั่นเองนะครับอย่าเผลอไปเปิดประตูอีกฝั่งนึงที่มันจะจ้องมาแล้วแหละครับนะไม่ใช่ไม่งั้นคุณเปิดโอกาสให้มันเข้ามาทันทีแน่นอนครับผมนะอย่างเช่นคุณไปประตูซ้ายเนี่ยแล้วมันอย่าไปประตูขวาเนี่ยมันก็เข้าประตูขวาเข้ามาแอบในตู้แล้วก็นั่นแหละครับนะก็คือว่าคุณเปิดช่องทางให้มันเข้าแทนที่คุณจะสกัดมาตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับก็คือเอาเป็นว่าพวกหุ่นอาร์เมนโทนิกพวกนี้เนี่ยเจอตุ๊กตาโดยตรงแต่ว่าพวกชิก้ากับบันนี่เนี่ยจัดการไม่ได้หรอกครับนะเพราะมันจะแอบอยู่ข้างนอกนั่นเองซึ่งหมายความว่าตุ๊กตาร่างทรงของมันจริงๆเนี่ยอยู่ด้านนอกนั่นเองก็คิดจะจัดการมันก็คงจะยากนะครับนะเพราะว่าฟ็อกซี่กับเฟดดี้เนี่ยคือ2ตัวที่สามารถจัดการได้แต่ว่าฟ็อกซี่เนี่ยค่อนข้างที่จะนานหน่อยเพราะว่าเราต้องปิดประตูนานๆเพื่อให้มันตัวหดลงนั่นเอง
นะเออดูน่ารักเชียวนะฮะออกซี่นะครับนะฮะโอเคก็เป็นว่าตามนั้นนะครับผมนะส่วนอิสเตอร์เอ็กที่มีใส่น้ำเกลือกระถางไม้และก็ขวดยาสิ่ง3สิ่งนี้เนี่ยที่สกอตแอบใส่มาซึ่งหลายคนบอกว่าเป็น3สิ่งที่สกอตใส่มามั่วๆแน่นอนครับว่าสกอตไม่ได้ใส่แบบมั่วๆแน่นอนครับซึ่งผมก็คิดแบบนั้นนะผมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยสกอตเขาใส่อิสเตอร์เอ็กแบบไม่ได้มั่วนะเออเขามีเหตุผลจริงๆเว้ยเขามีเหตุผลจริงๆตั้งแต่ภาคก่อนๆแล้วไงเออตั้งแต่ภาค1บอกว่าตั้งแต่สปริงแท็บแล้วอ่ะแต่แค่เราไม่รู้นะภาค2ก็บอกว่าสปริงแท็บกับเฟสสปริงอีกตัวนึงอีกแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือหุ่นตัวอะไรใช่มั้ยเออสกอตแอบบอกว่าเราตั้งนานแล้วแต่เราไม่เข้าใจแค่นั้นเองเว้ยเออทีนี้ก็เราต้องมาไขอีกทีนึงเว้ยนะฮะซึ่งโอเคครับนะฮะเราก็รู้แล้วว่าสปริงแท็บอีกตัวนึงก็คือเป็นหุ่นเฟสแบร์นั่นเองแต่ว่าหลายคนบอกว่าเฟสแบร์เป็นหุ่นโกลเด้นเฟดดี้ซึ่งผมลองคิดดูครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นโกลเด้นเฟดดี้แล้วก็น่าจะเป็นหุ่นตระกูลธรรมดานะเพราะว่าอย่างที่โฟนไกด์บอกไว้ในคืน2อ่ะครับนะคืน2ในคืน2ของภาค3อ่ะเออซึ่งบอกว่าจะมีหุ่นสเปเชียล2ตัวซึ่งต้องเช็คแล้วก็ดูแลรักษามันอย่างดีอ่ะเออแต่ว่าสปริงแท็บถูกเก็บรักษาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะแต่มีอยู่ตัวเดียวที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีก็คือว่าก็คือสเปซแบร์นั่นเองแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าหลังจากเหตุการณ์ในภาค3ไฟไหม้เสร็จปุ๊บจะเกิดอะไรคือสปริงแท็บรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นแค่ข่าวหนังสือพิมพ์อาจจะเป็นได้ว่าสปริงแท็บไม่รอดแต่ว่าหนังสือพิมพ์แอบเอามาแอบวางสปริงแท็บเอาไว้ในที่มืดๆหรือข้อ2ครับผมอาจจะเป็นที่ว่าสปริงแท็บรอดจริงแต่ก็ไม่รู้หนีต่อหรือเปล่าซึ่งอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นั่นเองนะครับผมนะแต่ต้องรอปริศนาบนบล็อกในที่หลังจากจบคืนที่6เนี่ยสกอตจะมาเปิดเผยอีกทีแต่ว่าสกอตตอนนี้บอกว่าจะไม่ให้ใครรู้เกี่ยวกับบ็อกซ์อันนั้นอีกแล้วก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับนะฮะโอเคเรามาเข้าสู่เรื่องมินิเกมดีกว่าครับผมนะมินิเกมเนี่ยในเหตุการณ์ Bite Off 87เนี่ยครับนะสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือว่าสกอตทำลายทฤษฎี Bite Off 87ว่าเป็นเหตุการณ์กัดแห่งแรกแต่ไม่ใช่เลยครับกัดแห่งแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ Bite Off 83นั่นเองครับผมเนี่ยซึ่งตัวเอกเราเนี่ยก็คือคนนี้นี่แหละครับนะเออนะผมลืมปรับไอ้ตรงนี้ตลอดเลยนะผมนี่มักจะขี้ลืมนะครับผมนะอ่ะซึ่งเราเป็นเด็กคนนี้ที่ผมวงกลมสีเหลืองๆเอาไว้นั่นเองเดี๋ยวผมขอซูมให้ไปใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับนะอ่ะเราเป็นเด็กที่ถูกกัดนั่นเองนะครับผมตั้งแต่ในช่วงเกมเพลย์ไม่ก็มินิเกมนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าในงานมันเกิดในมินิเกมเนี่ยคืองานมันเกิดตัวเราเองนะครับผมนะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับนะถามว่าทำไมก็งานมันเกิดเราอ่ะก็มันเกิดเราก็ต้องจัดใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าในทีวีมันบอกว่าเฟสแบร์แอนด์เฟรนในปี1983เนี่ยซึ่งหมายความว่าเหตุการณ์ในมินิเกมอยู่ในปี1983นั่นเองแต่เด็กทั้ง4คนนี้เขาเป็นใครทำไมถึงต้องแกล้งครับผมนะเด็ก4คนนี้เนี่ยครับนะเดี๋ยวผมลืมอีกแล้วอ่ะโถเอ้ยเอาหมดผมลืมอีกแล้วขอโทษนะผมขออ่ะไม่เดี๋ยวนะไม่เอาดีกว่าอ่ะเด็ก4คนนี้เขาคือใครกันเด็ก4คนนี้เป็นเด็กที่มาร่วมงานในงานมันเกิดเรานั่นเองครับซึ่งผมน่าจะเดาออกเลยว่าไอเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมว่างานปาร์ตี้เริ่มขึ้นแล้วแหละจัดงานแล้วแหละครับนะแต่ว่าไอที่มินิเกมผ่านมาไอเขาก่อนเนี่ยคือยังไม่จัดงานนะแค่เตรียมพร้อมเฉยๆคุณจะเห็นอยู่ฉากนึงที่ตรงที่ว่ายาม่วงสวมชุดเฟสแบร์ให้กับพนักอีกคนนึงผมว่าน่าจะเป็นโฟนกายนะครับนะเพราะว่าโฟนกายก็คือคนนึงที่ได้รับการฝึกเหมือนกันนั่นแหละครับนะผมว่าน่าจะเป็นโฟนกายนะแต่ว่าทีนี้ผมไม่รู้แน่ใจใช่โฟนกายหรือเปล่ามันแค่ทฤษฎีตั้งเอาไว้เฉยๆนั่นเองนะครับนะซึ่งหมายความว่าไอเด็ก4คนนี้เนี่ยมาร่วมงานปาร์ตี้ซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นดูจากหุ่นก็รู้ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมครับนะซึ่งเป็นดูเด็กอ้วนๆทุ่มๆหน่อยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คือว่าเด็กคนที่5ที่ยาม่วงฆ่าเนี่ยคือใครกันแน่ถ้าสมมุติว่าตัวเกมนี้เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์การที่เกิดมาจากเด็กทั้ง4คนนี้โดยการแกล้งเนี่ยเหตุการณ์ไบออฟเป็น3เนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์ในปี87เนี่ยเป็นเกิดจากฝีมือฟ็อกซี่เต็มแบบจงใจให้เกิดเลยจริงๆแน่นอนครับนะซึ่งผมยังสงสัยครับว่าไอเด็กที่ยาม่วงฆ่าเนี่ยคือเด็กคนเดียวกันในมินิเกมในภาค4หรือเปล่าทั้ง4คนเนี่ยแต่จะมีอยู่คำถามนึงครับว่าเด็กแล้วเด็กคนที่5มาเกี่ยวอะไรด้วยนั่น4เด็กคนที่5มาจากไหนเด็กคนที่5มาจากไหนและทำไมภาค3เด็กคนที่5ถึงอยากจะฆ่ายาม่วงมากเหลือเกินอันเนี้ยน่าคิดนะครับสกอตแม่งคือแบบว่าไงคือแบบว่าเหมือนแบบตัวเกมจะเหมือนมีแพะรับบาปอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือว่าเด็กทั้ง4คนที่ถูกยาม่วงฆ่าเนี่ยอาจจะเป็นแพะระบาดแทนไอ้เจ้า4ไอ้เด็ก4คนนี้ในเหตุการณ์ Bite Off 83เฮ้ยก็มีเป็นไปได้นะมีเป็นไปได้นะที่เด็ก4คนที่ถูกยาม่วงฆ่าอาจจะเป็นเด็กที่มารับแพะบาปด้วยความโกรธเกลียดของยาม่วงจากเหตุการณ์ Bite Off 83หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแล้วเด็กคนที่5ก็ด้วยเหมือนกันอันเนี้ยผมก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะผมว่าตัวเกมคงไม่มีวันจบแน่นอนครับนะเอาจริงๆนะคงจะมีภาคแยกภาคเสริมภาคอะไร DLC มากโอ้เยอะแน่นอนครับนะซึ่งหมายความว่าตัวเกมเราไม่รู้ว่าเป็นลูกใครด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตเวลาเล่นเกมใน Final Fantasy ภาค4ตรงที่ว่าตัวเกมในภาค4เนี่ยเราจะได้ยินเสียงวิทยุดังบางช่วงใช่ไหมซึ่งหมายความว่าไม่ว่าพ่อแม่หรือใครก็ตามทีต้องมีใครคนหนึ่งเว้ยต้องทำงานเกี่ยวกับวิทยุแน่นอนเช่นตำรวจรปภทหารหรือพวกรักษาความปลอดภัยดีเจอะไรมาเนี่ยหรือพวกที่ใช้วิทยุในการสื่อสารต่างๆนะเนี่ยไอ้5อย่างเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรอย่างหนึ่งที่มันต้องใช่แน่ๆอาจจะเป็นรปภเนี่ยรปภอ่ะใช่ซึ่งเสียงวิทยุมันจะดังแบบเป็นช่วงๆแล้วก็หายไปมันไม่ได้เป็นแบบว่าต่อเนื่องนะมันช่วงๆแล้วหายไปเลยแล้วก็มาอีกทีนึงอีกประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามมันก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำมีเสียงเดี๋ยวขอสักครู่แป๊บนึงถ้ามีเสียงวิทยุดังมาเป็นช่วงๆเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นวิทยุแบบว่าพกพาหรือเป็นวิทยุที่แบบว่าใช้ในการฟังขึ้นเสียงดีเจต่างๆนานาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่านะในบ้านตัวเอกเราเนี่ยครับนะครอบครัวไม่ว่าพ่อแม่หรือใครก็ตามเนี่ยต้องมีใครคนหนึ่งครับนะที่ต้องทำงานเกี่ยวกับวิทยุแน่นอนเลยเว้ยนะฮะถ้าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่สกอตตรงใจจะใส่มาผมว่าอาจจะเป็นหนึ่งครับเด็กคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับยาม่วงไมโครโฟนกายเว้ยสองคนเนี่ยน่าจะมีใครคนหนึ่งแน่นอนครับแต่ผมตั้งเอาไว้เป็นเล่นๆแล้วกันนะครับนะอีสเตอร์เอ็กอันนึงครับผมอีสเตอร์เอ็กเสียงโฟนกายซึ่งผมได้ยินแว่วๆเว้ยแต่ผมไม่สามารถอัดถ่ายทันได้เว้ยคือมันมาตอนเนี่ยคือมันมาตอนผมเล่นตอนวันที่24เดือนที่แล้วอะตัวเกมปล่อยมาเมื่อวันแรกอะน่าจะไม่ใช่วันแรกเลยน่าเป็นวันที่2ที่ตัวเกมปล่อยอะยังเดโมอยู่แต่ตามจริงอะตัวเดโมของเกมอะปล่อยในเว็บอื่นนะแล้วค่อยมาลงสตรีมอีกทีหนึ่งในวันที่23ผมเห็นนานแล้วนะฮะซึ่งผมก็อย่างแน่นอนครับคือผมเห็นแล้วผมก็ไม่ได้ประกาศบอกว่าเฮ้ยผมเห็นแล้วหน้าอะไรผมก็เงียบๆเอาไว้ก็แอบเล่นนอกรอบอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าระบบมันเป็นยังไงแค่นั้นเองซึ่งโอเคผมก็เล่นตัวเดโมมันนอกรอบแล้วนะฮะก็ระบบก็เหมือนไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับก็แค่เปลี่ยนจากว่าเราเปลี่ยนจากปิดประตูนะฮะเราต้องมาฟังเสียงแล้วค่อยปิดประตูอีกทีนะครับผมเนี่ยก็แค่นั้นเองเราไม่ใช่แบบเปิดไฟปุ๊บปิดประตูเงี้ยไม่ใช่นะเราต้องฟังเสียงเขาก็ปิดประตูอีกทีซึ่งระบบก็คล้ายๆเหมือนภาคแรกเลยครับแต่แค่ดัดแปลงออกสักนิดหน่อยนะก็คือเน้นความเร็วเหมือนเดิมครับเน้นการฟังเหมือนเดิมแน่นอนนะเหมือนภาคแรกทุกอย่างครับผมนะความจำนะครับผมเนี่ยไอ้นี้ความจำไม่ต้องใช้แล้วครับนะเพราะว่าไม่มีกล้องวงจรปิดนะเราตอนนี้เราใช้ประสาทหูกับความไวนะฮะในการจัดการเฟซแบ็กกับฟ็อกซี่นั่นเองกับเฟดดี้อีกไหนจะบันนี่คัพเค้กอีกแล้วก็บันนี่โอ้เยอะครับผมนะจากใจนะครับนะก็เหมือนทุกอย่างครับนะฮะในทักษะของภาค4เหมือนภาค1เดะแต่แค่เน้นความเร็วกับการฟังให้ไวกว่าเดิมนั่นเองนะครับนะซึ่งโอเคครับผมนะผมว่าอัดคลิปมาเกือบประมาณ23-40 นาทีแล้วซึ่งโอเคผมจะจบตัดคลิปตรงนี้ดีมั้ยให้พวกคุณกลับไปคิดกันดูครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยครอบครัวของเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะมีเด็กที่ถูกไอ้นี่นะกัดนะตัวเอกเราเนี่ยครอบครัวของตัวเอกเราเนี่ยอาจจะมีใครคนนึงเว้ยที่ทำงานเกี่ยวกับวิทยุแน่นอนเว้ยเพราะว่ามันนับเป็นช่วงๆไงนะฮะมันไม่ได้มันผิดปกติไงใช่ไหมครับนะถ้าเป็นผีเนี่ยถ้าเป็นผีจริงๆเนี่ยวิทยุจะเปิดดังตลอดใช่ไหมถ้าใครดูหนังผีตลอดเวลาจะรู้ว่าไอ้ฉากเนี้ยจะคุ้นมากเลยเว้ยแต่เนี่ยถึงโอเคเป็นเกมผีก็จริงเว้ยแต่วิทยุดังไม่ได้ดังตลอดนะดังเป็นช่วงๆแบบว่าช่วงตีหนึ่งดังปุ๊บเนี่ยแล้วมาดังตอนช่วงตีสี่อีกทีนึงหมายความว่าไงวะซึ่งโอเคครับก็ขอจบคลิปทิ้งเท่านี้ก่อนครับว่าก็เอาเป็นว่าคำตอบคือได้ดังต่อไปนี้ครับผมนะ
ในเกมในภาค4เราไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลแน่นอนครับผมแต่ว่าเราป่วยจริงๆแน่นอนครับนะแน่นอนเราป่วยจริงๆครับผมนะแต่ว่าเราเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีครับผมนะที่มีสารน้ำเกลือขวดยาเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีหมอส่วนตัวนั่นเองครับผมนะมันมีหมอส่วนตัวครับผมนะเนื่องจากอะไรครับผมเนื่องจากว่าหมอยังไม่ชัวร์กับอาการที่ปล่อยเด็กคนนี้ไปพักฟื้นที่บ้านกลัวอาจจะมีอาการกำเริบหรืออะไรก็ตามก็มาเช็คตามยามเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเนี่ยเช็คความดันกันเต้นของหัวใจเงี้ยชีพจรดีหรือเปล่าเงี้ยแค่นั้นเองนะครับผมนะเป็นการดูแลขั้นเบื้องต้นนะเพื่อไม่ให้เกิดความเลวร้ายขึ้นมานั่นเองนะครับนะโอเคตามนั้นนะครับผมนะและอีกอย่างหนึ่งครับผมนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกมากเลยก็คือว่าสิ่งที่หลายคนยังจะคิดอยู่ว่าแบบว่าไงเด็กคนนี้เป็นลูกของยาม่วงจริงหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็ลองเก็บไปคิดก่อนครับผมนะรอคนแก้ไขปริศนาเก่งๆฝรั่งเขาแก้ไขเอาให้ชัวร์ก่อนครับหรือไม่ก็รอปริศนาบล็อกดีกว่าเพราะว่าปริศนาบล็อกของสกอตเขาก็บอกไว้ว่ามันมีความจริงทั้งหมดรวมอยู่แต่ผมว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกใครสักคนที่ทำงานเกี่ยวกับวิทยุแน่นอนอ่ะแน่นอนครับนะที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับวิทยุเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยเป็นดีเจนะคือมันแบ่งได้หลายอย่างคือเป็นตำรวจยปภ.ทหารดีเจเงี้ยจะเป็นพวกรักษาความปลอดภัยเงี้ยมันเนี่ยมันแบ่งได้5อย่างเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงครับที่พ่อของเด็กคนนี้ต้องทำสักอย่างแน่นอนนะนะครับผมนะซึ่งโอเคก็ลองเก็บไปคิดดูครับว่าพ่อเด็กคนนี้เขาทำงานอะไรและพ่อของเด็กคนนี้เป็นใครนะครับผมนะซึ่งชื่อตัวเอกเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะและสกอตเนี่ยจะเลิกทำFinal Fantasyภาค5จริงๆหรือเปล่าหรือว่าพี่แกมีแผนที่จะทำภาคแยกออกมาหรือเปล่าก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ผมว่า50-50ว่ะผมว่าน่าจะมีนะภาคแยกอ่ะเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยตัวเกมไม่จบง่ายๆนะเพราะตัว1อยู่ในปี 1900XXX ภาค2อยู่ในปี 1987ภาค3อยู่ในปี 1900ไม่ใช่1900 2000XXX นะไม่ได้บอกแต่ภาค3ไม่ได้ภาค3ดิภาค4เป็นปี1983ซึ่งหมายความว่ามี2ปีที่มี2ภาคที่บอกปีเว้ยก็คือภาค2กับภาค4ที่บอกปีภาค2บอกในปี1987ภาค2บอกในปี1983ส่วนภาค1ไม่ได้บอกแค่19แล้วก็ xxx แค่นั้นส่วนภาค3เนี่ยก็บอกแค่2000 xxx เหมือนกันเพราะว่าหลังจากปิด30ปีก็เข้าสู่ช่วงปียุค2000แล้วแหละซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็น2000อะไรซึ่งหมายความว่าไอ้2ปีเนี่ยไอ้2ปีภาค1กับ3เนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่เว้ยถ้าสตริงแฮปรอดก็หมายความว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีหุ่นที่แข็งแกร่งกว่านี้อีกก็เป็นได้เว้ยอาจจะไม่ต้องพึ่งกลไกมากมายอาจจะเป็นหุ่นยนต์โดยตรงเลยก็ว่าได้นะฮะก็เทคโนโลยีอะไรก็ล้ำสมัยไปแล้วใช่ไหมก็อย่างดูบ้านผีสิงดีครับนะที่บ้านผีสิงแต่งที่บ้านผีสิงเนี่ยที่บ้านบิ๊กที่ร้านอยู่ในสภาพโทรมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันโทรมอยู่แล้วนะคือทางร้านเนี่ยทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาจงใจให้ร้านเนี่ยโทรมจริงๆเว้ยแต่คือแค่คือเข้าใจคำว่าบ้านผีสิงไหมก็ต้องให้ต้องทำให้มันลกๆอ่ะถ้าใครเคยไปบ้านผีสิงต่างๆนั้นนะคุณจะรู้ว่าจะมีฝุ่นเกาะมีสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่สิ่งที่สะอาดอ่ะเอาไว้ง่ายครับผมนะก็ตามนั้นนะครับผมนะโอเคก็ขอตัวไปก่อนเลยครับนะแวะโอกาสมากเจอกันใหม่ครับผมนะก็ขอตัวไปก่อนเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแน่นอนจะมาทำคลิปทีซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะได้น้อยครับเพราะว่าภาค4ปริศนาบอกอย่างที่บอกครับเยอะมากจนแบบว่าจะหาแทบจะไม่ได้เพราะว่าสกอตเนี่ยเหมือนแบบว่าจะให้พวกไอหุ่นอนิเมทอนิกพวกนี้ไอพวกฝันร้ายเนี่ยครับนะจะมาจัดการเราในช่วงในการหาปริศนานี่แหละมันไม่เหมือนภาคก่อนๆภาคก่อนเราสามารถใช้เสียงล่อได้บางทางของภาคก็ปิดประตูหนีได้บางภาคก็สามารถสกัดโดยการเปิดแสงได้เนี่ยแต่เนี่ยเราต้องไปเช็คตลอดเวลาเลยไงมันไม่สามารถหาจังหวะในการสืบไขปริศนาได้นั่นเองนะครับผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมนะและที่อย่างแน่นอนครับผมในคลิปนี้ไม่ได้ดูคนอื่นมาทำต่อแน่นอนครับเป็นการไขปริศนาของผมโดยตรงนั่นเองครับผมต้องขอตัวไปก่อนเลยครับก็อย่าลืมเก็บไปคลิปนะครับว่าพ่อเด็กคนนี้คือใครและต้องทำงานอะไรแน่นอนครับผมนะว่าอาจจะเป็นรปภ.ทหารหรือเป็นนักสาวความปลอดภัยหรืออาจจะให้หลายคนลองกลับไปคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครนั่นเองนะครับผมนะอาจจะเป็นลูกของยาม่วงไมโครโฟนกายอ่ะเดี๋ยวผมจะให้อีกข้อหนึ่งกันนะครับมีโอกาสไหมที่โฟนกายกับยาม่วงวางแผนที่จะฆ่าเด็กรู้ไหมทำไมผมทำแบบนี้มันเริ่มหักมุมจริงๆมันเริ่มหักมุมผมรู้สึกมันเริ่มหักมุมแปลกๆก็ตรงนี้แหละนะในเมื่อตัวเกมเริ่มหักมุมแล้วใช่ไหมผมว่าทฤษฎีก็เริ่มหักมุมเหมือนกันอ่ะผมขอตั้งคำถามข้อ3ไว้ตรงนี้เลย
มีโอกาสไหมพี่โฟนกายกับยาม่วงมีแผนที่จะจับเด็กทั้ง4คนและคาดแต่ว่าบังเอิญเด็กคนที่5ไปเห็นแต่ว่าเด็กคนที่5ไม่เกี่ยวเพราะเด็กคนที่5คือคนที่ร้องไห้อยู่นอกร้านเอาเป็นว่าก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับก็เก็บไปคิดทั้ง3ข้อแล้วกันนะครับผมในข้อ1นะฮะพ่อเด็กคนนี้อาจจะทำงานอะไรสักอย่างแน่นอนข้อ2ชื่อเด็กคนนี้คือใครเลยเขาเป็นลูกใครกันแน่3โฟนกายยาม่วงเขาร่วมมือกับโฟนกายยาม่วงอ่ะโยมแบบว่าร่วมมือกันฆ่าหรือเปล่านะฮะก็เก็บไปคิดกันแล้วกันนะครับก็ขอตัวกันเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายไอ้มันขอผิวที่พายดีกว่าเราต้องคุยไปแล้วพูดเล่นบ๊ายบาย